สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NNB ขับค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในซีรีส์หนูน้อยขอทานนั่นเองนะคะเอาล่ะในเรื่องนี้เนี่ยพี่นุ้ยอิงมาจากเรื่องจริงของใครบางคนนั่นเองนะคะอันนี้ก็ต้องขออนุญาตเขาด้วยเพราะว่าพี่นุ้ยเคยไปดูรายการหนึ่งนะคะเขาก็เล่าประวัติให้ดูว่าสมัยเด็กเนี่ยทำไมถึงเป็นขอทานได้นั่นเองนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะหยิบเรื่องนี้มาทำเป็นซีรีส์ให้ดูก็แล้วกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมกันเลยค่ะไปกันเลยเอ๊ะรู้สึกว่าบ้านหลังนี้จะเปิดไฟนะเนี่ย เสร็จชั้นแน่เอ้ยเข้าไปหาเจ้าของบ้านกันดีกว่าก๊อก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 เอ๊ะเสียงใครเคาะประตูเนี่ยเดี๋ยวรอแม่ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะจ๊ะลูกเดี๋ยวแม่เข้ามานะจ๊ะเอ๊ะใครคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวกำลังจะเปิดประตูให้แล้วเอ๊ะนี่คุณมาหาใครหรือเปล่าคะเนี่ยนี่หรือว่าจะมาผิดบ้านคะเนี่ยอ๋อคือว่าผมหิวข้าวมากเลยนะครับผมไม่มีตังกินข้าวสักบาทเดียวเลยอ่ะคุณพอจะมีตังให้ผมขอไหมครับคือผมขอตังไปกินข้าวหน่อยได้ไหมครับรู้สึกว่าตอนเนี้ยแสบท้องมากเลยอ๋อคุณไม่มีตังกินข้าวอย่างนั้นหรอคะถ้าอย่างนั้นก็รอฉันแป๊บนึงก็แล้วกันนะคะเพราะตอนเนี้ยฉันไม่มีตังย่อยเลยเดี๋ยวฉันขอไปแลกตังแป๊บนึงนะคะรอตรงนี้ก็แล้วกันน่ะโอ้ได้เลยครับคุณผู้หญิงเสร็จฉันละคราวนี้รู้สึกว่าจะไม่มีใครอยู่แถวนี้ซะด้วยสิบ้านหลังนี้เนี่ยน่าจะมีทรัพย์สินอันมีค่านะเนี่ยนี่มีใครไหมมีแค่เด็กน้อยเหรอเนี่ยแล้วก็ข้างนี้ก็ไม่มีเอาละถ้างั้นก็เข้าไปขโมยกันเลยบ้านหลังนี้มีอะไรให้ฉันขโมยบ้างล่ะเนี่ยเฮ้ยขอสำรวจหน่อยก็แล้วกันนะเฮ้มุมนี้โต๊ะอาหารโอ้โหตู้เย็นเฮ้ยมันใหญ่เกินไปอ่ะฉันมาคนเดียวแบกกลับไปไม่ได้นะเนี่ยเฮ้โคมไฟเฮ้ยคงจะขายได้ไม่กี่สิบบาทไม่เอาดีกว่าเอาละเข้าไปในห้องนอนซิมีอะไรบ้างเอ๊ะนี่มันพร้อมตั้งโต๊ะนี่นะเฮ้ยทำไมบ้านหลังนี้ถึงไม่มีโน้ตบุ๊กบ้างล่ะเนี่ยฉันจะได้หยิบไปง่ายๆอันนี้ก็ห้องน้ำสินะไม่มีอะไรสักอย่างเลยทำไมบ้านหลังนี้ไม่มีตู้เซฟเลยล่ะเนี่ยเอ๊ะนี่โอ้โหนี่มันเด็กน้อยนี่ฉันรู้แล้วเจ้าหนูน้อยไปอยู่กับฉันดีกว่าฉันจะเอาแกไปเป็นขอทานอย่างนิดน้อยฉันก็ได้สุขสบายอยู่ที่บ้านให้แกไปหาตังค์ให้ฉันใช้ยังไงกันล่ะเอากลับไปบ้านด้วยดีกว่าอย่างน้อยก็ยังมีของติดมือกลับไปนะเนี่ยหึบ้านหลังนี้เนี่ยไม่มีทรัพย์สินมีค่าอะไรเลยเฮ้ยมีแค่เด็กน้อยตัวเดียวเท่านั้นเหรอเนี่ยกลับบ้านกันดีกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะวันเนี้ยยังน้อยก็ยังมีของติดมือเอ๊ะพ่อคะนี่พ่อไปเอาเด็กมาจากไหนล่ะคะเนี่ยนี่น้ำชานี่แกไปเอาชุดพี่แนนมาใส่อีกแล้วใช่มั้ยเนี่ยไปถอดเดี๋ยวนี้เลยนะเฮ้ยเดี๋ยวไปเป็นขอทานใครเค้าก็ไม่สงสารหรอกเนี่ยก็หนูแอบเอามานะสิพี่แนนไม่อยู่บ้านนะคะชุดมันสวยดีว่าแต่พ่อไปเอาเด็กมาจากที่ไหนล่ะคะเนี่ยเฮ้ยแม่เขาทิ้งถังขยะไว้นะสิฉันก็เลยไปเก็บมาเลี้ยงนะสงสารนะเนี่ยจริงเหรอพ่อไม่ได้ไปขโมยเด็กมาใช่ไหมอ่ะเฮ้ยแกมันก็ลูกแม่ทิ้งขยะเหมือนกันอ่ะเนี่ยฉันก็สงสารเหมือนกันนะเนี่ยเก็บมาเลี้ยงเนี่ยเอาล่ะอย่าพูดเยอะเลยกลับบ้านดีกว่าฉันเริ่มหิวข้าวแล้วแล้ววันนี้แกไปนั่งขอทานที่หน้าปากซอยมาไหมคือวันนี้น้ำชาไม่ได้ไปนะคะพ่อเฮ้ยถ้าอย่างนั้นกลับบ้านไปเนี่ยฉันจะตีแกให้หลังลายเลยคอยดูสิเฮ้ยวันนี้ไม่ทำการทำงานแต่งชุดสวยออกมาแบบนี้เนี่ยใครเขาจะให้ตังแกกลับบ้านไปเดี๋ยวนี้เลยนะเจ้าเด็กแซบเฮ้ยวันนี้ฉันจะตีแกให้หลังลายเลยคอยดูสิเฮ้ยพ่ออย่าตีน้ำชาเลยนะคะกลับมาตามฉันมาเดี๋ยวนี้เลยได้ค่ะพ่อเฮ้ยฉันจะต้องโดนพ่อตีอีกแน่นอนเลยวันนี้เฮ้ยกว่าจะแลกตังค์ได้นะเนี่ยสมืดเลยอ่ะเอ๊ะแล้วขอทานคนนั้นเขาไปไหนแล้วล่ะเนี่ยหรือว่าเขาจะรอฉันไม่ไหวแล้วเฮ้ยเนี่ยเราไปนานขนาดนี้เลยล่ะเนี่ยเอ๊ะน่าจะไม่อยู่แล้วนะงั้นก็เข้าไปในบ้านดีกว่าคิดถึงลูกซะแล้วสิเนี่ยไปตั้งนานแล้วนะลูกจ๋าลูกแม่กลับมาแล้วนะจ๊ะ
นี่หิวนมกันหรือยังเนี่ยลูกจ๋าเอ๊ะเดี๋ยวสิแล้วลูกของฉันหายไปไหนอ่ะทำไมเหลือแต่ลูกหัวสีชมพูลูกหัวสีฟ้าของฉันไม่นะหรือว่าขอทานคนนั้นจะขโมยลูกของฉันไปแล้วไม่นะลูกแม่ลูกของฉันทำไมต้องขโมยลูกของฉันไปด้วยคุณตำรวจคะโอ้ยนางสนุกมากเลยนะเนี่ยรักหมดใจใหญ่กะล่อนโอ้ฉันชอบมากเลยแต่ทำไมถึงมาเฉพาะเสาร์อาทิตย์ล่ะเนี่ยเอ้ยวันธรรมดาไม่ได้เหรอไม่ได้หรอกเพราะว่ามันทำยากยากคุณตำรวจคะคุณตำรวจช่วยฉันด้วยนะคะลูกของฉันหายไปค่ะคุณตำรวจฮะเด็กหายไปอย่างนั้นเหรอครับหายไปตั้งแต่เมื่อไรครับเนี่ยหรือว่าเด็กจะลอยได้ครับคุณตำรวจบ้าไปแล้วเหรอคะเด็กที่ไหนจะลอยได้คะเนี่ยหรือว่าลูกของคุณจะเป็นผีครับคุณตำรวจลูกของฉันโดนขโมยค่ะมีขอทานคนหนึ่งมาขอตังค์ฉันอยู่ที่หน้าบ้านแล้วฉันไปแลกตังค์แป๊บเดียวเขาก็ขโมยลูกของฉันไปเลยเอ๊ะอย่างนั้นเหรอครับถ้าอย่างนั้นคุณพาผมไปที่บ้านคุณด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูที่เกิดเหตุเองโอเคเลยค่ะคุณตำรวจตามฉันมาทางนี้เลยนะคะโอเคเลยครับเดี๋ยวผมตามไปคุณตำรวจเห็นหรือเปล่าคะว่าลูกหัวสีฟ้าของฉันหายไปเหลือแต่ลูกหัวสีชมพูทำไมคุณตั้งชื่อลูกของคุณแปลกๆแบบนี้ล่ะครับเนี่ยก็ลูกของฉันหัวสีฟ้านี่คะฉันก็เลยตั้งให้ลูกว่าหัวสีฟ้านะสิคุณตำรวจช่วยฉันด้วยนะคะจับโจรให้ฉันทีใจเย็นๆครับใจเย็นๆครับใจเย็นๆเดี๋ยวเรื่องเนี้ยผมจะจัดการให้เองครับในที่สุดเด็กคนนี้ก็เป็นของฉันไหนขอดูข่าวหน่อยสิเฮ้ยทีวีบ้านฉันเนี่ยมีแต่การ์ตูนทั้งนั้นเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับเรารายการเรื่องเล่าค่ำนี้อีกแล้วนะครับอยู่กับผมสรยัตอีกแล้วครับทุกคนวันนี้เนี่ยมีข่าวล่ามาแรงครับเฮ้ยจะบอกว่ามีโจร นะครับหน้าตาเซมเบ้มากเลยนะครับเนี่ยหน้าแบบนี้เลยเข้าไปขโมยเด็กในบ้านหลังนึงนะครับเฮ้ยนี่ร่างกายครบ32แบบนี้เนี่ยนายยังจะเป็นขอทานอีกเหรอเฮ้ยเป็นขโมยตั้งหากทำไมไม่ไปหาทำการทำงานฮะเอาละครับหน้าตาแบบนี้นะครับใครพบเจอเนี่ยโทรเข้ามาที่รายการเราได้เลยนะครับ0884444แล้วก็4ครับผมใครที่เจอเขานะครับช่วยโทรกลับมาที่ทางรายการของเราด่วนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทำการตะคุบตัวเขาครับอื้อหือนี่เขาแชร์เต็ม Facebook แล้วนะเนี่ยถ้านายดูรายการทีวีฉันอยู่แล้วก็ออกมามอบตัวเดี๋ยวนี้เลยอย่าให้พวกเราต้องไปกระโดดคุบตัวเลยนะและก็ต้องขอเสียใจกับคุณแม่ด้วยนะครับรู้สึกว่าตอนเนี้ยคุณแม่จะยืนร้องห่มร้องไห้ใหญ่เลยนะครับที่เสียลูกสาวหัวสีฟ้าไปนั่นเองอ่ะใครเจอเด็กหัวสีฟ้าก็ช่วยเอามาส่งที่ทางรายการของเราด้วยนะครับไม่อย่างนั้นก็ติดต่อไปที่สถานีตำรวจหอยหลอดได้เลยนะครับทุกคนเอาละสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคนแชร์ให้เต็มหน้า Facebook ไปเลยเผื่อคนร้ายเขาเห็นเขาจะได้มีจิตสำนึกกดไลค์ให้เราหน่อยแล้วก็มามอบตัวซะเอาละสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับไปแล้วครับบ๊ายบายเจ้าพิธีกรปากร้ายคิดว่าฉันจะกลับตัวได้อย่างนั้นเหรอไม่มีทางซะหรอก8ปีต่อมาเย้ yeah, ในที่สุดก็ล้างห้องน้ำเสร็จแล้วอ่ะคราวนี้ก็หิวข้าวจังเลยอ่ะเอ๊ะมีอะไรบนโต๊ะบ้างเนี่ยเฮ้ยพิซซ่านี่เฮ้ยอยากกินพิซซ่าจังเลยกินไม่ได้นะครับนั่นน่ะเป็นพิซซ่าของพี่แนนนะครับใช่แล้วนั่นเป็นพิซซ่าของแนนนะกินไปมีหวังโดนตีแน่นอนอ่ะเหมียวเฮ้ยฉันอยากกินจังเลยฉันหิวนี่เอ๊ะพี่น้ำชาเป็นอะไรเหรอคะเนี่ยซูซี่พี่โดนพ่อตีนะสิเอ๊ะทำไมถึงโดนพ่อตีล่ะ
พี่ไปแอบกินพิซซ่าของพี่แนนน่ะสิพี่ก็เลยโดนตีพ่อใจร้ายพ่อรักแต่พี่แนนพ่อไม่ยอมรักเราสองคนเลยซูซี่พี่หิวข้าวหิวมากเลยตอนเนี้ยโอเคเดี๋ยวซูซี่จะพาพี่น้ำชาออกไปกินข้าวข้างนอกก็แล้วกันนะงั้นก็เลิกร้องไห้ได้แล้วโอเคเลยซูซี่เร็วๆนะพี่หิวจะตายแล้วตอนเนี้ยออกไปตอนนี้ได้ไหมก็ได้สิซูซี่อยู่ที่ไหนออกมาหาพ่อข้างนอกหน่อยสิบอกน้ำชาออกมาด้วยนะเร็วเข้าโอเคเลยค่ะพ่อเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเฮ้ยพี่น้ำชาพ่อเรียกแล้วเฮ้ยซูซี่พ่อจะเรียกพี่ออกไปตีอีกไหมเนี่ยคงไม่หรอกมั้งออกมากันดีกว่าพี่น้ำชาเร็วเข้าสิพ่อคะมีอะไรกับซูซี่แล้วก็พี่น้ำชาหรือเปล่าคะเนี่ยมานี่ก่อนพ่อมีเรื่องจะคุยด้วยฮึพวกเธอสองคนเนี่ยน่าจะโดนตีอีกรอบนะเนี่ยช้าช้ากันจริงๆเลยพ่อเรียกตั้งนานแล้วเพิ่งจะออกมาเหรอพ่อคะพ่อตีสองคนนี้อีกรอบให้หนูดูหน่อยสิจ้าพ่อเฮ้ยเมื่อเช้าน่ะพ่อตีไปแล้วนะสิจะให้ตีอีกเดี๋ยวมันก็ช้ำหมดกันพอดีอ่ะเอาละพวกเธอเอ๊ะน้ำชาอยู่ไหนเนี่ยน้ำชาออกมาเดี๋ยวนี้เลยเออค่ะพ่อน้ำชามาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วพ่ออย่าตีน้ำชาอีกเลยนะคะน้ำชากลัวแล้วค่ะเฮ้ยกลัวก็ดีแล้วคราวหน้าเนี่ยอย่าแอบกินของพี่แนนแล้วก็เอาของพี่แนนไปใส่ด้วยเข้าใจไหมใช่แล้วถ้าข่าวหน้าเธอทำอีกนะนะฉันจะบอกให้พ่อขังเธอไว้ในห้องไม่ต้องกินข้าว3วัน3คืนเลย สมน้ำหน้า น้ำชาไม่กล้าทำอีกแล้วค่ะพ่อดีมากวันเนี้ยพากันออกไปตกปลาแล้วเอาปลาไปขายจากนั้นก็เอาตังค์ไว้พ่อด้วยเพราะว่าพี่แนนอยากจะกิน MK สุกี้มากเลยใช่แล้วหนูอยากกินมากเลยนะคะพ่อเร็วๆเข้าสิพวกเรา2คนรีบออกไปตกปลาขายได้แล้วแล้วก็รีบเอาตังค์ให้พ่อด้วยนะฉันกับพ่อจะได้ไปซื้อของเล่นใหม่แล้วก็ไปกิน MK แล้วก็ไปซื้อเสื้อผ้าใหม่นะสิเฮ้อฉันอยากได้ของเล่นใหม่มากเลยอ่ะพ่อจ๋าหนูอยากได้ตุ๊กตานะคะเดี๋ยวพ่อจะซื้อให้ก็แล้วกันนะเอาล่ะพวกเธอ2คนเอาไปตกปลาได้แล้วเร็วเข้าสิมายืนทำมืออะไรตรงเนี้ยได้เลยค่ะพ่อเดี๋ยวพวกหนูจะออกไปตอนนี้นะคะพ่อคะพ่ออย่าตีน้ำชาอีกเลยนะคะน้ำชากับซูซี่จะไปตอนนี้แล้วค่ะซูซี่มาเร็วๆเข้าสิโอเคเลยพี่น้ำชารอซูซี่ด้วยสิพ่อคะพ่อเมื่อไรพ่อจะไล่เด็กสองคนนี้ออกจากบ้านคะเนี่ยแนนน่ะไม่ชอบขี้หน้าเขาสองคนเลยนะคะอยู่ไปก็รกหูรกตานะคะเนี่ยหึยไล่ออกไปไม่ได้หรอกนะลูกเนี่ยกว่าพ่อจะขโมยเด็ก2คนนี้มาได้เนี่ยลำบากมากๆเลยนะอย่างน้อยๆเนี่ยเขาก็เป็นคนช่วยหาเงินหาทองเข้าบ้านเรานะลูกเนี่ยโตขึ้นเนี่ยหนูจะได้มีตังค์เรียนสูงๆยังไงกันล่ะแนนอย่างน้อยเนี่ยเขาก็มาเป็นคนรับใช้ให้หนูได้นะลูกนะจริงเหรอคะพ่อจริงสิเนี่ยแม่หนูก็เสียไปแล้วพ่อเหลือแค่หนูคนเดียวนะลูกพ่ออยากจะให้หนูสบายนะสิพ่อก็เลยขโมยเด็ก2คนนี้มาหึหึหนูเข้าใจแล้วค่ะพ่อถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันไหนที่เขาทำให้หนูไม่พอใจหนูสามารถตีเขาได้ใช่ไหมคะตามสบายเลยจ้าลูกขอบคุณมากค่ะพ่อซูซี่ทำไมพ่อไม่เห็นจะรักเราเลยนี่เราใช่ลูกของพ่อจริงๆหรือเปล่าเนี่ยพี่น้ำชาซูซี่เห็นคนข้างบ้านเขาพูดกันว่าเราสองคนเป็นลูกที่เก็บมาเลี้ยงนะนะซูซี่ถ้าอย่างนั้นหนูว่าเราไปตกปลากันดีกว่าป้าเดี๋ยวพ่อจะตีอีกรอบโอเคเลยตามพี่มาถ้าอย่างนั้นน่ะเฮ้ยน่าสงสารพี่น้ำชาจังเลยซูซี่มาทางนี้สิพี่กำลังจะตกปลาแล้วนะตกปลาตกปลาหิวข้าวหิวข้าวตกปลาตกปลานี่เมื่อไรเราจะได้กินข้าวเนี่ยอึด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 ปลาปลาพวกนี้ทำไมดึงยากจังเลยนี่ตกปลาตกปลาหิวข้าวหิวข้าวเสียใจ
สงสารจังเลยเดี๋ยวซูซี่ตกช่วยก็แล้วกันนะพี่น้ำชาเฮ้ยน้าสงสารจังเลยนะเนี่ยใช่แล้วน้ำชาน้าสงสารจังเลยอ่ะเหมียวเฮ้ยงั้นเราก็ช่วยพี่น้ำชาตกปลากันดีกว่าปะจะได้รีบไปขายปลาแล้วก็ตังไปพ่อสักทีจะได้พาพี่น้ำชาไปกินข้าวแล้วนะเนี่ยเฮ้ยรู้สึกว่าน่าจะหิวข้าวแล้วนะตอนเนี้ยเฮ้ยเหมียวก็หิวเหมือนกันนะเหมียวเฮ้ยเหมียวเดี๋ยวฉันจะหาของกินให้ก็แล้วกันนะถ้าอย่างนั้นก็รีบตกปลากันดีกว่าอื้อหือจะได้ไหมเนี่ยจะได้ไหมเนี่ยดูสิพี่เก็บปลาได้หมดแล้วนะถ้าอย่างนั้นพี่จะเอาปลาไปขายก่อนก็แล้วกันอ่ะหิวข้าวมากเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวรอซูซี่แป๊บนึงนะกำลังจะเสร็จแล้วนี่ไงได้ปลาตัวเบลิ่มเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะได้ไปขายพร้อมกันนะโอเคไหมโอเคถ้าอย่างนั้นยืนรอแป๊บนึงก็ได้นะอุ้ยท้องเริ่มร้องแล้วตอนเนี้ยหิวมากเลยแป๊บเดียวนะเดี๋ยวซูซี่ก็เสร็จแล้วอ่ะถ้าอย่างนั้นพี่น้ำชาก็ไปก่อนก็ได้นะเดี๋ยวซูซี่จะตามไปก็แล้วกันน่ะโอเคเลยซูซี่ถ้าอย่างนั้นพี่ไปก่อนก็แล้วกันนะรีบตามมาล่ะโอเคเลยเฮ้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอเนี่ยเอาล่ะคราวนี้ก็เอาปลาไปขายกันดีกว่าจะได้พาพี่น้ำชาไปกินข้าวนะเนี่ยเฮ้ยน่าสงสารจังเลยนี่ฉันก็สงสารตัวฉันเองด้วยนะเนี่ยหิวข้าวจังเลยเอาล่ะมาขายปลาดีกว่าจะได้ตังค์กี่บาทแล้วเนี่ยอื้อหือได้เยอะหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหได้มาเยอะเลยดูสิรีบเอาตังค์กลับไปให้พ่อดีกว่าเราจะได้ไปกินข้าวกันสักทีโอเคเลยพี่น้ำชาออกไปข้างนอกกันดีกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะเอ๊ะแล้วเราจะกินอะไรกันดีพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าตอนเนี้ยอยากกินพิซซ่าเหมือนพี่แนนจังเลยแล้วก็อยากกินไอติมด้วยนะซูซี่พาพี่ไปกินได้ไหมอ่ะหึหึพี่น้ำชามีแต่ของแพงๆทั้งนั้นเลยอ่ะนี่ถ้าเราแอบจิกกังไว้เนี่ยพ่อจับได้โดนตีตายเลยนะเฮ้ยซูซี่ช่วยพี่หน่อยสิพี่อยากกินมากเลยโอเคเลยถ้าอย่างนั้นช่วยก็ช่วยหึนี่เราโดนจับได้เนี่ยมีหวังหลังลายแน่นอนเลยเอาละถ้าอย่างนั้นเข้ามาในบ้านดีกว่าพ่อคะซูซี่ตกปลามาได้เรียบร้อยแล้วนะคะดีมากเลยซูซี่ตั้งอยู่ไหนล่ะเอาไหมพ่อสินี่เลยค่ะพ่อโอเคสุดยอดดีมากๆเลยทำได้ดีมากเลยนะทั้งคู่เลยเนี่ยว้าววันนี้ได้ตังมาซะเยอะเลยพ่อคะถ้าอย่างนั้นเราก็ไปซื้อเสื้อผ้ากันดีกว่าค่ะพ่อหนูอยากได้เสื้อผ้าใหม่แล้วก็อยากไปกิน MK แล้วค่ะโอเคเลยจ้าลูกรักเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นวันนี้เนี่ยพ่อจะพาหนูไปก็แล้วกันนะว้าวขอบคุณมากเลยนะคะพ่อเนี่ยน่ารักกับหนูที่สุดเลยค่ะฮึพวกเธอ2คนเนี่ยก็อยู่เฝ้าบ้านด้วยนะอย่าให้ฉันรู้นะว่าออกไปไหนไม่อย่างนั้นน่ะฉันจะบอกพ่อตีพวกเธอ2คนด้วยค่ะไม่ไปก็ไม่ไปอ่ะมาเร็วๆเข้าสิแนนตามพ่อมาเลยโอเคเลยค่ะพ่อซูซี่พ่อตังพวกเราไปหมดเลยอ่ะแล้วคราวเนี้ยเราจะกินอะไรกันล่ะไม่เหลือตังกินข้าวแล้วตอนเนี้ยพี่หิวข้าวแล้วนะซูซี่นี่ไม่ต้องห่วงนะพี่น้ำชาเดี๋ยวซูซี่เนี่ยจะพาพี่น้ำชาเอาสปินเดอร์ไปขายก็แล้วกันอ่ะเราจะได้มีตังไปกินข้าวไงอ่ะเฮ้ยแต่ว่าพ่อบอกว่าห้ามออกนอกบ้านไม่ใช่เหรอพวกเธอออกไปแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวก็โดนตีหรอกนะเหมียวโหยไม่เป็นไรหรอกนะกว่าพ่อจะกลับน่าจะอีกนานนะเนี่ยพาเร็วเข้าสิพี่น้ำชาถึงอยู่บ้านเนี่ยได้อดตายแน่นอนเลยอย่างน้อยๆโดนตีก็แค่เจ็บนะพี่น้ำชาเร็วเข้าสิขอโทษนะคะคุณสนใจที่จะซื้อสปินเนอร์กับพวกเราไหมคะใช่แล้วค่ะช่วยพวกเราด้วยนะคะเราหิวข้าวมากเลยเฮ้ยพวกเด็กขอทานนี่ออกไปไกลๆฉันนะเฮ้ยน่ารำคาญจริงๆเลยอ่ะเฮ้ยเด็กพวกนี้นี่เฮ้ยแย่แล้วไม่มีใครสนใจเลยอ่ะขอโทษนะคะช่วยอย่ามาใกล้ฉันเฮ้ยเฮ้ยทำไมไม่มีใครช่วยพวกเราเลยล่ะเนี่ยเอ๊ะนี่นี่นายช่วยฉันอย่ามายุ่งกับฉันนะพวกเด็กเหลือขอเฮ้ยแย่แล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะคราวเนี้ยนี่นายนายขอโทษนะคะคุณผู้หญิงช่วยซื้อสปินเนอร์กับพวกเราได้ไหมคะเอ้าหายไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยเขาไปไหนแล้วซูซี่ขอโทษนะคะคุณช่วยซื้อสปินเนอร์ให้กับลูกสาวคุณได้ไหมคะ
เฮ้ยอย่ามาใกล้ฉันนะเฮ้ยพวกเด็กเหลือขอดิเฮ้ยลูกอย่าไปซื้อเด็ดขาดเลยนะจ๊ะแม่คะแต่หนูอยากได้นะคะไม่แม่ไม่ให้ซื้อเฮ้ยทำยังไงดีละคราวเนี้ยขอโทษนะคะคุณช่วยซื้อสปินเนอร์กับหนูได้ไหมอ่ะตอนเนี้ยพี่สาวหนูหิวข้าวมากเลยอ่ะพวกเราไม่มีตังค์สักบาทนะคะเฮ้ยพวกเธอเนี่ยนะฉันปฏิเสธไปกี่รอบแล้วเฮ้ยตามตื้อกันอยู่ได้เฮ้ยนี่นายช่วยซื้อสปินเนอร์กับพวกเราได้ไหมอ่ะดูสิมันสนุกมากเลยนะโอ้โหของพวกเธอทำไมเชยจังเลยสปินเนอร์ที่บ้านฉันนะมีปล่อยล้ำแสงซูเปอร์ไซย่าออกมาได้ด้วยนะเฮ้อของพวกเธอเนี่ยล้ำแสงก็ไม่มีเชยชะมัดเลยเอาไปไกลๆเลยฉันไม่ซื้อหึแย่จังเลยแล้วเราจะไปขายให้ใครดีล่ะคราวเนี้ยแย่แล้วซูซี่พี่เริ่มหิวข้าวแล้วนะตอนเนี้ยหิวไปหมดแล้วจะเป็นลมแล้วโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะพี่น้ำชาเอ๊ะจะไปขายให้ใครดีล่ะคราวเนี้ยคือขอโทษนะคะคุณไม่สนใจจะซื้อให้ลูกสาวคุณจริงๆหรอคะเนี่ยฉันบอกว่าฉันไม่ซื้อไงเฮ้ยลำคาญจริงๆเลยเด็กพวกนี้นี่ซื้อกันอยู่ได้หึพวกเด็กเหลือขอดิอย่ามาใกล้ฉันได้ไหมอ่ะมานี่สิเดี๋ยวฉันจะเป็นคนซื้อให้เองนะของเธอด้วยเอามาให้หมดเลยว้าวขอบคุณมากเลยนะคะไม่เป็นไรฉันเห็นพี่ของเธอยืนร้องไห้อยู่นะสิฉันก็เลยสงสารถ้าอย่างนั้นก็เอาตังที่ฉันให้ไปเนี่ยไปซื้อข้าวกินได้แล้วนะว้าวขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะไม่เป็นไรห้ามบอกแม่ฉันด้วยนะไปได้แล้วเร็วเข้าสิโอเคเลยว้าวซูซี่เรามีตังกินพิซซ่าแล้วฮู้พี่อยากกินพิซซ่าแล้วซูซี่ตามมาสิโอเคเลยพี่น้ำชา ยิ้มบอกแล้วสิเนี่ยเฮ้ยเหมียวเนี่ยอยากกินด้วยนะโอเคเลยเหมียวถ้าอย่างนั้นเราก็มากินด้วยกันเลยเร็วเข้าวู้ฮู้ว้าวพิซซ่าที่นี่อร่อยมากเลยนะเนี่ยเอาละพวกเธอกินให้หมดเลยนะไม่อิ่มก็บอกฉันได้นะเดี๋ยวฉันเติมให้โอ้โหขอบใจมากเลยนะโมจิไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยววันเนี้ยพิซซ่าเนี่ยฉันจะเป็นคนเลี้ยงเองก็แล้วกันนะฉันก็ขายสปินเนอร์ได้เหมือนกันอ่ะฉันสงสารที่น้ำชาร้องไห้นะสิโอ้โหขอบคุณมากเลยนะโมจิเอาละกินเลยกินเลยโอเคเฮ้ยเป็นยังไงบ้างล่ะพี่น้ำชาว้าวซูซี่พี่อิ่มมากๆเลยตอนเนี้ยเอาล่ะเดี๋ยวเราไปกินไอติมกันต่อดีกว่าปะเร็วๆเข้าเอาล่ะนี่ไงว้าวไอติมดูสิแท่งมาเริ่มเลยนะเนี่ยเฮ้ยขอหนึ่งแท่งก็แล้วกันนะโอ้โหดูสิทำไมมันแท่งใหญ่แบบนี้ล่ะเนี่ยพี่น้ำชานี่ไงซูซี่ของพี่เนี่ยก็แท่งใหญ่เบื้องเทิมเลยนะเฮ้ยขอกินหน่อยก็แล้วกันนะว้าวอร่อยจังเลยใช่แล้วใช่แล้วฮึอร่อยมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยจะกินให้หมดทั้งแท่งเลยว้าวเอ๊ะพี่น้ำชากินหมดแล้วเหรอกินหมดแล้วนะสิซูซี่ฮึพี่มีความสุขมากเลยปะเรากลับบ้านกันได้แล้วโอเคเลยรีบกลับได้แล้วเดี๋ยวพ่อกลับมาเราจะโดนตีนะเนี่ยมาเร็วเข้าสิซูซี่เข้าบ้านกันเลยฮึสนุกจังเลยได้ไปกินพิซซ่าพ่อซูซี่นี่พวกเธอไปไหนกันมาเข้ามานี่เดี๋ยวนี้ซูซี่คือพ่อคะคือว่าพวกหนูออกไปหาข้าวกินนะคะนี่ที่บ้านก็มีข้าวกินพวกเธอออกไปไหนมาหึข้าวคุกน้ำปลาเนี่ยกินแต่ละวันเนี่ยไม่พอหรือยังไงนี่แล้วสปินเนอร์ของฉันก็หายไปด้วยนะพวกเธอขโมยไปขายใช่ไหมตามพ่อมาทางนี้เดี๋ยวนี้ซูซี่น้ำชาโอเคเลยจ้ะพ่อคราวนี้เนี่ยพวกเธอเนี่ยโดนหนักแน่ๆเลยไปสิมายืนทำเซอร์อะไรอยู่ตรงนี้ช่วยมีได้นะฉันน่ะเตือนเธอแล้วนะบอกแล้วว่าอย่าออกไปนอกบ้านฉันบอกพ่อจัดการพวกเธอเรียบร้อยแล้วคราวเนี้ยจะได้เชื่อฟังฉันบ้างอื้อหือพวกเด็กเหลือขอพ่อคะพ่ออย่าตีน้ำชาเลยน้ำชาเจ็บไปหมดแล้วเฮ้ยแย่แล้วพี่น้ำชาพ่อคะเอ๊ะพ่อทำไรพี่น้ำชาเหรอคะเนี่ยซูซี่พ่อกำปั้นตีตาพี่นะสิดูสิเลือดออกเลยเอ๊ะพ่อทำไมทำพี่น้ำชาแบบนี้ล่ะคะเนี่ยนี่พวกเราแค่ออกไปกินข้าวเท่านั้นเองนะคะเฮ้ย
พี่แนนสั่งแล้วใช่ไหมว่าอย่าพากันออกไปอ่ะทำไมพวกเธอถึงกล้าขัดคำสั่งพี่แนนโดนแบบเนี้ยมันสมควรแล้วพ่อทำไมทำกับพี่น้ำชาแบบนี้ล่ะเนี่ยพี่น้ำชาซูซี่เลือดตาพี่ออกมาเต็มไปหมดเลยสมน้ำหน้าเพิ่งเด็กเหลือขอโดนแบบเนี้ยสมควรแล้วกล้าดียังไงอ่ะมาขัดคำสั่งฉันอย่างนั้นเหรอถ้าเกิดโตขึ้นเนี่ยพวกเธอสองคนเนี่ยไม่แย่งแฟนฉันเลยหรือยังไงอ่ะหึโดนแค่เนี้ยมันยังน้อยไปสมน้ำหน้าที่สุดเลยนี่จะทำแรงเกินไปไหมแนนเฮ้ยอย่ามายุ่งสิโมจิเธอเป็นแค่เด็กข้างบ้านนะฉันไม่ยุ่งกับเธอก็ได้ยายปีศาจร้ายโอ๊ยโอ๊ยพ่ออย่าตีพ่อเราอีกเลยนะคะโอ๊ยหนูเจ็บแล้วอย่าดึงผมหนูพ่ออย่าดึงผมหนูโอ๊ยพ่อเตะหนูทำไมอ่ะพี่น้ำชาเป็นยังไงบ้างโอ๊ยพ่ออย่าดึงหัวซูซี่พ่อซูซี่เจ็บอ่ะพี่น้ำชาพ่อเตะขาซูซี่จนช้ำไปหมดเลยหัวของซูซี่ก็เจ็บด้วยนะไม่ต้องห่วงนะซูซี่เดี๋ยวพี่น้ำชาจะโอซูซี่เองโอ้อย่าร้องนะซูซี่ซูซี่พี่ว่าเราสองคนเนี่ยอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วนะเราต้องหนีกันแล้วล่ะเอ๊ะหนีไปที่ไหนเหรอพี่น้ำชาตามพี่มาทางนี้สิซูซี่เดี๋ยวก่อนนะคือพ่อยังอยู่ในห้องครัวกันอยู่เลยเฮ้ยดูสิพ่อกินพิซซ่ากับพี่แนนสบายใจเฉิบเลยเฮ้ยซูซี่ถ้าอย่างนั้นพี่ว่าเราหนีกันดีกว่าเฮ้ยรอหนูด้วยสิเอ๊ะโมจิฉันว่าพวกเธอเนี่ยควรจะหนีไปได้แล้วนะโอเคเลยพี่น้ำชารอหนูด้วยสิเจ็บหัวจังเลยขาก็เจ็บนะเนี่ยแล้วเราจะไปที่ไหนกันดีซูซี่พี่ว่าจะพาซูซี่ไปเป็นขอทานที่อื่นนะนะคืนอยู่ที่นี่ต่อไปอ่ะพอมีหวังได้เตียเราตายสักวันแน่นอนเลยเจ็บหัวมากเลยตอนเนี้ยซูซี่ก็เจ็บเหมือนกันอ่ะถ้าอย่างนั้นเราไปกันดีกว่าพี่น้ำชาซูซี่ไม่อยู่แล้วเอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆชอบกับคลิปนี้กันหรือเปล่าคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะแล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพี่นุ้ยด้วยบ๊ายบายไปแล้วจ้า